สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์บาร์เบอร์ช็อปนะครับวันนี้เราจะมาใช้อุปกรณ์บาร์เบอร์เบนในการตัดผมเดี๋ยวผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปเชิญชมกันครับผมไปก่อนอื่นก็เริ่มใช้เจ้าตัวทริมเมอร์ทีเบทไลน์ของบาร์เบอร์เบนทีนี้ก็จะมาใช้เจ้าตัวบาร์เบอร์เบนแบ็กบีทูแล้วก็ใช้ฟันรองของบาร์เบอร์เบน 0.5 นะครับโดยการที่จะปรับสูตรแล้วก็ค่อยๆเปิดทรงนะทีนี้เราก็จะมาใช้เบอร์1เปิดก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดฟันแล้วก็ค่อยๆเปิดขึ้นไปทีนี้ก็จะมาใช้ไม่ได้ใส่ฟันรองแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดลบขอบไปเรื่อยตอนจังหวะลบขอบอย่าเพิ่งสะบัดนะครับถ้าสะบัดให้เดี๋ยวมันจะเลยจุดที่เราวางตำแหน่งไว้ทีนี้ก็กลับมาใส่ฟันรอง 0.5 เหมือนเดิมทีนี้ปิดฟันก็เป็นลบขอบนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นเบอร์1แล้วก็นี้ปิดฟันนะครับทีนี้บริเวณตรงจุดนี้เราก็จะมาใช้ตัวทิมเมอร์ค่อยๆทะแยงทิ่มลบขอบนะครับแล้วก็มาใช้ตัวนี้ค่อยๆเปิดฟันอีกทีนึงค่อยๆเก็บงาน